ทางเจ้าภาพนะครับบอกว่าข้าวที่อยู่ตรงนั้นกินได้เลยนะครับมีหม้ออยู่ข้างๆด้วยเลยกินข้าวได้วันนี้ก็เป็นงานนี้